ครับสวัสดีครับวันนี้มะเมย์ของครอบครัวมานะวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์ข้างทางครับแถวหนองตาดนะครับหนองตาดอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับพอดีได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะมาทดสอบไมค์ครับไมค์ไวเลสครับไมค์ไวเลส K90 ตัวนี้ว่าถ้าเกิดผมนั่งอยู่ข้างทางหรือตรงป้ายรถเมย์เงี้ยถ้ามีรถวิ่งผ่านเยอะๆเงี้ยเสียงคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นยังไงที่ผมจะใช้กับใส่เชื่อมต่อกับ Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมใช้ถ่าย Oppo คือเสียงจากมือถือ Oppo Reno 2นะเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่ออ่ะมาเชื่อมต่อกันครับโอเคและนี่ผมก็เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อตัวรับไทป์ C เข้ากับช่องเสียบ USB Type C ที่ชาร์จแบตแล้วนะครับจริงๆตัวนี้เป็นแบบรูหูฟัง 3.5 ด้วยแต่สามารถเสียบแบบ Type C ได้ด้วยนะครับนี่ผ่านทับตรง Galaxy S10e จากนั้นก็ไปเปิดโหมดกล้องครับโหมดกล้องวิดีโอนะครับเลื่อนไปที่วิดีโออันนี้ผมจะเช็คว่าเสียงสัญญาณไมค์เข้าไหมตอนนี้ยังไม่เข้าแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวไมค์นะครับเดี๋ยวผมวางไว้แป๊บหนึ่งเปิดตัวไมค์ก่อนโอเคตอนนี้สัญญาณเป็นสีแดงแล้วนะครับตัวไมค์ตรงนี้นี่ตัวไมค์ตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วนี่ผมใส่ฟองน้ำปิดตัวนี้เพื่อกันลมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดไว้ตรงคอเสื้อนะปกเสื้อจากนั้นเราก็มาเช็คครับเช็คสัญญาณไมค์ครับว่าไมค์เข้าไหมเห็นไหมครับมาที่โหมดวิดีโอโปรนะครับมันก็จะมีสัญญาณไมค์เข้าครับเราเช็คจากโหมดวิดีโอโปรเลยแล้วก็ตอนนี้ผมถ่ายเป็นโหมดโปรก็จะเป็น Y นะครับเลื่อนก่อนแค่ Full 6.9 เป็น Full HD 30นะครับจะได้Oppo ครับ Oppo Reno 2ผมใช้เป็น Full HD นะครับโอเคต่อไปผมจะใช้ของ Samsung ถ่ายนะครับเอา Galaxy S10e ถ่ายด้วยไมค์นะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นเสียงนะครับเสียงจากไมค์ไวเลส K90 นะครับอันนี้อยู่ข้างถนนนะครับอยู่ข้างถนนแล้วก็นี่ผมพูดเสียงปกติเลยยังไม่ได้แล้วไมค์ก็ยังไม่ได้ปรับเป็นแบบตัดโหมดลดเสียงรบกวนนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับมากล้องหน้าก่อนนี่นะครับตอนนี้ผมใช้ไมค์ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้อยู่ข้างทางเสียงเป็นยังไงเทียบกับไม่ได้ใช้ไมค์นะครับเทียบกับตอนถ่ายจาก Oppo Reno 2นะครับโอเคมีเสียงจากไมค์ไวเลสนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปรับเสียงรบกวนตัดเสียงรบกวนอีกระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นโหมดปกติชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มตัดเสียงรบกวนเพิ่มอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ตัดเสียงรบกวนไปแล้วนะครับตัดเสียงรบกวนแล้วเสียงเป็นยังไงน้อยเสียงรบกวนเบาลงไหมแล้วก็เสียงรอบข้างเสียงเบาลงไหมแล้วก็เสียงผมชัดเจนขึ้นไหมแล้วก็อาจจะมีบีบี้แบนๆเพราะว่าด้วยเขาดีพยายามตัดเสียงรบกวนนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณข้างทางครับข้างทางก็ฟังเสียงครับ1 2 3 4โลเทส1 2 3 4เทสตอนนี้เราจะไม่มีรถวิ่งนะครับอาจจะไม่ได้มีเสียงรบกวนเท่าไหร่ตอนนี้รถวิ่งผ่านไปแล้วโอ้โหได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ยินเสียงไหมครับเสียงผมยังชัดเจนอยู่ไหมถ้าเกิดมีรถวิ่งผ่านเยอะๆนะครับลองเทียบดูนี่รถก็เริ่มผ่านมาข้างทางแล้วตอนนี้ข้างทางรถวิ่งเยอะแยะเลยเสียงเป็นไงครับเสียงไหมกลับมาตรงเนี้ยอยู่ข้างทางครับนี่อยู่ข้างทางเสียงรบกวนเปรียบเทียบกับเสียงรบกวนชัดเจนดีหรือเปล่าอ๋อตอนนี้อยู่ตรงนี่เลยศาลาริมทางนะครับ
คุณภาพเสียงเปรียบเทียบกันระหว่างตอนไม่ได้ใช้ไมค์กับไมค์นะครับใช้ไมค์ไวเลสนะครับมาอยู่ข้างทางเมื่อว่าเดินอยู่ข้างทางเสียงเป็นยังไงนะครับมีรถเยอะๆนะครับตอนนี้รถเริ่มวิ่งมาเยอะแยะเลยครับฟังเสียงผมกับเสียงรถนะครับจะชัดเจนไหมผมพูดปกตินะครับโอเคเสียงรถกับอยู่ข้างทางพอไหวไหมสมมติว่าเราถ่ายเดินถ่ายอยู่ข้างทางนะครับไปเจอสถานที่ที่เปิดหรือว่าเสียงดังๆอยู่ข้างทางบนถนนเงี้ยแล้วเปรียบเทียบดูยืดสุดแขนนะครับดูเสียงไมค์เสียงไมค์กับเสียงผมชัดเจนไหมนะครับยืดสุดแขนแล้วก็คุณภาพเสียงยังชัดเจนไหมนะครับผมนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับทดสอบรถวิ่งมาแล้วรถวิ่งมานะครับรถก็วิ่งมานะฮะรถด้านหลังก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียงผมเป็นยังไงเขาตัดลมตัดเสียงรบกวนได้ดีไหมนะครับลองเช็คดูครับว่าโอเคได้ยินไหมครับเสียงชัดเจนดีไหมชัดเจนดีไหมเสียงลมเสียงอะไรเขาตัดดีไหมครับลองฟังดูนะครับเปรียบเทียบดูรถวิ่งอย่างนี้แล้วเสียงผมยังชัดเจนดีไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองตัดเสียงรบกวนอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าระดับนั้นอาจจะยังไม่พอเพราะว่าผมอยู่ข้างถนนจริงๆนะครับเสียงอาจจะดังจะไม่ไหวนะเดี๋ยวผมปรับเพิ่มตัดเสียงรบกวนให้มากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่กดอีกทีนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนรถวิ่งมาก่อนรถวิ่งผ่านมาก่อนจะได้เห็นตัดเลยครับมอไซค์มาแล้วกดทีนึงโอเคตอนนี้ผมตัดเสียงรบกวนนะครับอีกเลเวลหนึ่งครับความชัดเจนของเสียงผมดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับแล้วก็เทียบกับเสียงรอบข้างเป็นยังไงนะครับคุณภาพเสียงดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเสียงผมบี้แบนมากไหมนะครับมันน่าเกลียดไหมเสียงบี้แบนมากกว่าเดิมไหมนะครับคุณภาพเสียงรบกวนรอบข้างดีขึ้นไหมนะครับแบบโดนตัดออกเยอะไหมนะครับแล้วเสียงผมยังชัดเจนอยู่ไหมตอนนี้ทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7โอ้ร้องเป็นเพลงซะด้วย9 10 11 12 100 200 300 400 500 600 700ทดสอบเสียงตอนนี้ตัดเสียงรบกวนโหมดตัดเสียงรบกวนในระดับ2นะครับระดับ1คือ normal เลย normal คือกับของปกติของไมค์นะครับเนี่ยแต่นี่คือระดับ2คือตัดละเอียดมากกว่าเดิมนะครับคือตัดเสียงรบกวนได้มากกว่าเดิมส่วนเสียงจะคมชัดแค่ไหนลองฟังดูครับแล้วก็เสียงรบกวนรอบๆเนี่ยดีขึ้นไหมมันเบาลงไหมนะครับแต่เสียงอาจจะบี้แบนลงนะเพราะว่าเขาตัดเสียงรบกวนนะรถวิ่งมาอย่างนี้ก็อาจจะมีเนี่ยรถวิ่งมานะครับรถมาอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้ยินเสียงรถใหญ่ข้างถนนเนี่ยจริงๆเสียงก็ต้องดังมากนะครับลองเทียบไปดูนะครับเทียบนี่ระดับ2นะครับเดี๋ยวต่อไปลองกดระดับแบบตัดแบบสุดๆนะตัดเสียงรบกวนแบบสุดๆแบบเลเวลสุดๆเลยของเขานะครับเดี๋ยวตัดอีกทีนะครับอันนี้คือระดับ2อ่ะรถมาตัดแล้วนี่ตัดแล้วนะครับกดตัวนี้จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนเลเวลที่ตัดมากที่สุดตัดมากที่สุดแล้วก็เสียงรบกวนจะน้อยที่สุดแล้วก็เสียงผมจะบี้แบนมากที่สุดนะครับลองฟังลองเทียบดูนะครับอันนี้รถใหญ่มาแล้วจะเป็นรถพ่วงรถกระบะวิ่งมาพอดีเราเทียบนะที่เสียงไว้ตอนนี้เขาตัดเสียงออกไหมนะครับเขาตัดเสียงรบกวนดีไหมนะครับนี่รถวิ่งจริงๆข้างทางนะตอนนี้รถวิ่งเสียงดังนะครับดังมากเสียงผมได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนไหมโอเคไหมเสียงผมยังดีอยู่ไหมโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับการตัดเสียงรบกวนแบบที่สุดนะครับคือเลเวลสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากดอีกทีก็จะเป็นแบบ normal ครับ normal ไปเลยโอเคครับก็นี่คือเป็นแบบ normal เลยไม่ได้ตัดเสียงรบกวนแบบมากนะครับเป็นแบบชัดเจนที่สุดของไมค์นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย